ม่ยังพอดีมาสู้กันอยู่นี่ล้าไม่ยังตึงปากคอต้องสั่งสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนี่กำลังรอกันดูว่าอันนี้คือเสือเหมือนที่บ้านเขาเรียกเสือนอนกินฮะโยนลงน้ำเฉยเลยนี่เนี่ยครับอ๋อคือว่าเสียนอนกินเงาสั่นมันแม่งบุงใหญ่ป่ะนี่เขาดักนกหรือดักอะไรนี่ดักปลาครับโบ๊ทอ๋อดักปลาดักปลาครับที่บ้านมีอยู่เหรอเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ้าวทำไมอ่ะโยนลงน้ำแล้วมันขาดหมดแล้วมันพุหมดแล้วโอ้ปลาอันนี้เรียกเรียกว่าคอนโดหรือเปล่าเหมือนเหมือนเหมือนแล้วกำลังแย่แล้วกำลังทำอะไรไปถามดูดิเลี้ยงช้างเขากะว่าจะมาถามข่าวถามข่าวเป็นลำสรุปเมื่อคืนเป็นอะไรยังไงอ้าวสวัสดี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 ครับสวัสดีแรมกำลังทำอะไรกำลังทำตะไคร่ดักตะไคร่นี่ตะไคร่ไปซื้อตะไคร่ไปดักปลาเอ้าที่บ้านเขตบ้านเราเขามาเรียกมองด้วยนี่เขาเรียกตะไคร่บ่นี่อุบลเขาเรียกมองโอ้ใส่ใจได้แค่มองนี่เหรอครับนี่แหละมองครับน้องเป็นไหมเพลงนี้เราว่าไงนะใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจอ้ายหน่อยนะจะพาไปกินต้มปลาคอใหญ่แต่งเองบ่ครับก็ลองเห็นเขาลองว่าได้ปลาเราต้องเอาปลาตัวใหญ่ก่อนพอแสดงว่าซื้อมาหมาดๆได้ดินี่หมาดๆครับบดหมาดๆเลยนี่เขาต้องไม่ดีที่พอนี่บ่ใส่เลยอันนี้มองปลิวบดคันเอาคือบ่มีหยังหมายถึงว่าคือบ่มีตะกั่วบ่มีหยังเขาเรียกมองปลิวอันนี้ใช่มั้ยพ่อเขาว่ามันของแม่นี่ดิคันนี้ของอันนี้ท่านสมัยอันนี้สมัยใหม่อีกทีนี่มันก็มีมาแต่ใดล่ะคือบ่ได้ใส่เลยผู้ใดอยากใส่น่ะก็เฮ็ดเอาไม่เฮ็ดเอามาใส่ข้าวแล้วก็ใส่ลูกเอาจังหวะนี้คือบ่ใส่ตะกั่วติบ่นี่บ่ใส่บ่ใส่สิไปใส่รอบมึงก่อนโอ้พอใหญ่นึงเราก็มาซื้อไปเข้าห้องน้ํามาระวังผมบ่ใส่เท่าดอกผมว่ามันยุ่งมันสับตามันยุ่งใส่ลูกน่ะเอารอบมึงคือเล่าก่อนโอ้นี่แม่เฮาไปใส่วางคนไทยนี่มันมันมีแหน่นี่จักเส้นล่ะนี่อันนี้4เส้น5อ๋อ4เส้น5โอ้5เส้น5แม่5เส้น5ปลาขาวไงปลาตัวงามนี่ๆๆแม่นบ่มันคือบ่อยู่กลางนี่เบื่อว่าใช่แล้วใช่แล้วซื้อมาจากบาทล่ะนี่เส้นละ180จักเส้น2เส้นอืม360อืมเนี่ยสิไปใส่แรงนี่นี่ว่าจักหน่อยนี่แหละเซาแห้งสิไปใส่ไสมื้อใส่ให้มันเบิ่งวันแห้งพุ่นน่ะเออมันเข้าจุกสาแม่นบ่อันนี้ปลาอยู่บ่อีหลงก็อยู่หั่นเด้อีหลงก็พันยาม 20,000 บ่เขาปล่อยน้ํานี้บ่แล้วเขาปลาปลามันมีน้ําปลาเขาทําน้ําหวยมาใหม่สิโอ้มันอันนี้คนดูดิวันนั้นมาใส่ว่าน้ําไหลมานี่ดิโอ้ปูมากมือเศร้านี่ไปใส่รอบปูนี่อันนี้บ่อันซอใส่ได้ปลาลุดนี่บ่เอามันคือเขาฮะโอ้สีว่าพันหาไว้ยังจะยังเลยว่าท่านได้ปลาบ่โลอยู่โอ้ปูนอันหน่อยปูนปลาลุดตัวนอนอ๋อเรียกว่าตัวนอนเงินนอนโอ้อันนี้น้อยสิแม่ได้ปลาลุดอันน่ะมันนี่ตัวใหญ่เขาอีเนาะในช้างมันจะเข้ายังไงปลาสาธิตการเข้าของปลาอันนี้อยู่ใต้น้ำปลาก็จะเข้าตามซอกรูนี่มีช่องเข้าอยู่โอ้จะมีช่องเข้ามีคอนโดนี่มีประตูหลายประตูเลยเข้าไปแล้วมันจะออกมาไงวะนี่เข้าแล้วออกไม่ได้ครับเข้าแล้วออกไม่ได้ถ้าออกไม่ตื้อแบบนี้เอง
กินปลาเพราะหาลูกไปนี่จะซื้อมาเดี๋ยวนี้ไอ้คนดูครับไอ้ลูกอีหลงอ่ะเนี่ยได้อยู่หวดแรกก็ถือปลากระแยงลูกกลัวพุ่นแล้วปลากระแยงปลารสหัวนี่ก็ได้ปลารส2ตัวต้มมื้อนั้นต้มไปกินอยู่หัวแรก1หรือ3ตัวเพียงนี่แต่แม่พี่เอ้ยตื่นพุ่นแล้วยามขึ้นมาสินี่มันขึ้นเลยตลกไหมไปได้ก่อนเก็บปวงโอ้คุณพ่อรักษาใจหายบาปเลยมือเศร้าขี้มาหอดกลางทางพระอยู่ข้อพอเห็นพี่น้องนี่พี่น้องครับบันไดกลางโอ้ยตกใจหาอยู่ในรถหาจะได้ก็บ่เห็นได้มาประกาศอยู่ในกลุ่มหมอลำกลุ่มตลกกลุ่มคนว่อยกลุ่มอย่างต่างๆนี่กลุ่มหมอลำเฮานี่ล่ะมันคือเห็นเลยอธิษฐานถ้าทิ้งศักดิ์สิทธิ์ไม่จริงก็ขอให้ปู่เด้อมาอยู่นําคือเก่าเด้อพระองค์นี่นี่บ่ธรรมดาเด้บ่แหลมได้มาแต่เมืองนอกบัดนี้ยายปวงเขียนมาป๊าดนี่สาธุปู่เอ้ยน้ําตาจนไหลนี่ถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับน้ําโจตัวจริงครับสิเห็นตลอดแขนอยู่ข้อตลอดครับนี่เลี่ยมท้องพร้อมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ได้มาจากเยอรมันบ่ได้นี่ออกไปก็บนเออไปพ่อจะได้เอามันอยู่ข้างบันไดบ้างอยู่ก็เลยก้มเบิ่งว่ากลมหาป้องไปของเคยตกป้องกันนะก็เลยก้มหาป้องก็เลยไปเห็นก็เลยไปเอาขึ้นมาแหละแต่ว่าเขาเหยียบแล้วน้องเขาเที่ยวเปลี่ยนเที่ยวนั้นเขาก็เหยียบเนาะเอาไปรักษาเอาไปใส่กันหาไปขึ้นทิ้งไว้อือนี่มั้ยเพิ่นเคยรู้เทียนึงแล้วโชว์ฟังเพิ่นเคยรู้เทียนึงนี่อยู่ตะขอมันนี่เลยบอกว่าปิดตะขอหลุดแม่นี่ไหมอยู่ห้องไหมก็เลยเนี่ยก็เลยแบบมันก็ว่าไปเปลี่ยนตะขอมันบิดได้นี่นั่นแหละสิเปลี่ยนตะขอนี่แหละเดี๋ยวนี้อืมวันนี้เลยถามยายปวงเลยบอกก็ไม่รีบว่าใช่บ่แม่นของหัวหน้านี่คือสิเรียบร้อยแล้วนี่เพราะว่าผู้ใดเก็บได้ก็เรียบร้อยแล้วว่าสิประกาศดูอย่างคนตัวเอานะเขาบ่ฮู้ว่าเขาเป็นเจ้าของแท้บ่นะก็เลยแบบว่าเออคันมันเจ้าของเขาจะทักมาเองนะว่าก็แม่นของซุ่มมาแล้วพระองค์นี่บ่ธรรมดาเด้นี่หลายปีแล้วเยี่ยมท้องพร้อมโอ้สาธุก็ยังเหล็กไหลนี่แหละเป็นนั่นอันนั้นติดหอดเงินเรียนบาทไงนั่นนี่แหละรุ่นดูดซับเข้าใจป่ะนี่แหละของดีมาจากเมืองนอกเป็นบ่ได้นั่นนี่มึงเอานั่นนั่นบ่ได้แสดงปฏิหาริย์หรืออิทธิฤทธิ์เด้อพี่น้องเด้อนั่นนี่เห็นบ่นี่แม่นเบิดเนี่ยเอาไหมอันนี้เป็นเล็กมึงที่ล่ะนั่นนั่นสาธุในเหลียวตกใจไปแล้วเดี๋ยวนี้น้ำตาไหลไปแล้วยังว่าเดี๋ยวอธิษฐานปู่เอ้ยสันสิงสักสิทธิ์มีจริงอีรีปู่กลับมาจะถิ่มลูกถิ่มหลานเด้อสันดอกสีดไปหมดได้ไหมถือกับท้องแท้ท้องสีดไปแล้วเด็ดเคยว่าท้องปลอมของมากันนั่นเมื่อรัตนศิลป์ไกลเนี่ยห้องสื่อใหม่ก็เป็นสีนี้ไปนะแบบเปลวออกกันเอานี่ออกกันจังงั้นสีท้องยังขึ้นมากไหมเอาผ้าออกอ่ะเนี่ยก็ธรรมดาเนี่ยนี่หลายหลักไงเลยดินี่เอ้าฝากไม่ยังอยู่วะเต่าน้อยไม่ยังห่วยนี่มันไหนคือเป็นหู้วางนี่เอ้าหู้จะคนจอไหนเนาะว่าเอ้าเดี๋ยวเลยเอ้าบ่คือง่ายสิเป็นจังซั่นแนวเล่นแนวบันพ่อเป่าไม้พ่อผู้ลูกเด้อล่ะเข้าในคล้องนี่เอาลิตลกมาขึ้นเวไหนกะมึงขึ้นล่องยังมึงจะว่าได้ล่ะบ่วัวอยู่นั่นยังบ่วัวอยู่ล่ะทั้งบ่ตีขับแหนรถตีหลายหัวต้องหุ้นปวดปวดยายพวกเขานะยายปวดพวกเขาไงพวกเขาเรื่องไงมันยืดมันยืดน้องมันแต่ทุ่มนี่เหรียญกับพยายามว่าวหลายเด็กคือดึงกระชับยั่งยืนแต่ต้องหุ้นยายปวดต้องบอกมันเข่าไปนี่ว่าต้องไปยายอันนั้นนี่เลยคือเข่าเลี้ยงเลยไอ้พ่อร่ำสรุปก่อนหนึ่งจังไฟหัวเงี้ยไม่น้ำเต้าน่ะเอ้า
อันนี้เอาไปกาไว้อันวานด้วยให้พอลำหอดเอาก็ให้ลำเดียวมาขึ้นให้ลำก่อนได้จังหัวมือนี่สิว่าน่อยยุ่งกับไปสุดนี่สิว่าน่อยมือเดียวแก้ให้กันตัวก็ยิ่งลั่นสคริปต์เงาซ้อมเดินเสือมาลั่นตลกอัดไปอยู่นี่มาขึ้นอยู่นี่เครื่องนี่แหละซุ้มนี่ว่าน่อยขาดิบ่ได้บ่ได้บ่ได้ลินขาดิบ่ได้ลินอันนั้นนะให้เจ้าลั่นแล้วๆจังพากันหัวใส่ไม้สินดิอันนี้ก็หัวน่อยเตยก็บ่ได้ตกบดเตยเดี๋ยวก็บ่ตกแสนเพิ่นไล่ก่อนเขาไล่ก่อนก่อนติเออไล่ก่อนมันเร็วก่อนใช่มั้ยพ่อมีแต่ซื้อยังไม่รู้จักเลยจังค่อยจังค่อยนำยังโทรไปหาทุกเวลาทุกวันทุกมือแต่ไม่มีเบอร์มือถือยังบ่มตอนซ่อมกับบ่เอานี่ให้เขาได้ยินนำเนาะเขากับบ่ฮู้จักแล้วเขากับทับกวางเจ้ารุ่นแล้วบ่ได้บอกมันนั่นบ่ได้บอกก็บอกแต่ซ่อมบ่บอกยามใดพ่อต้องบอกเขาก่อนว่าถึงท่อนไหนแล้วค่อยเร่งจังหวะพ่อต้องบอกก่อนถึงท่อนนี้แล้วเร่งจังหวะให้เด้ออะไรประมาณนี้มาคันที่เบาอันข้าเบาต้องบอกกันลูกเต่าน้ำตัวตอนนั้นเป็นก่อนเองครับเบิ้ลขึ้นได้สิเบาหลุดเด้รู้แล้วนี่เนี่ยสองเป็นเรื่องกิ่งเด้อน้องคนที่หนึ่งที่สองห้องคนที่สองขายยาดองครับอยู่อำเภอปากซองคนที่สองกับพ่อของเราสิอุ้มทองมีหลวงอู๋สองเออมีให้ได้ลูกคนมีลูกอู๋สองอย่างเคยแต่ความหัวเอาไปยังไงแม่มึงได้ผัวใหม่สิดีใจหมดละเป็นยังมาได้ไหมตัวยังนี่วะเป็นยังนี่เออไม่ยังนี่ตัวอะไรไปเอกปาดจะก็หัวยังสักดินสักงบปาดไปเอกเดี๋ยวที่เปิดว่างี้แต่ข้อให้ประคอไปแอดไว้ยุ่งขึ้นเบิ้งได้ยังเบิ้งได้ยังเห็นเมืองบ่จมง่ายหรอ20กว่านาทีพุ่นล่ะฝากเบิ่งให้เป็นรถเก่ากันเออให้เบิ่งก่อนติ๊กไปได้มองได้บ่ครับแล้วบ่บอกมันยืดไปมันยืดต้องออกที่แรกกระชับบ่ได้ว่าอันนั้นคนนั้นคนนี้คือมันวนแหมวนกับความเก่าความเก่าแล้วมันบ่เข้ามาในเรื่องเออเดี๋ยวไปเมืองเขาบอกมันเอาโอเคเดี๋ยวไปเมืองโดมกันบ่นี่